อีกข้อหนึ่งที่เรนอยากจะให้ความรู้อันนี้สำคัญมากเลยค่ะเรนเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชอบบูชาองค์พระพิฆเนศใช่พระพิฆเนศและจ่าอ้วนจริงค่ะคือหลายๆท่านจะชอบบูชาองค์พระพิฆเนศบางทีห้อยคอบางทีพกติดตัวบางทีก็วางไว้ที่บ้านมีแบบคือเรนเชื่อว่าร้อยบ้านเนี่ยที่ศรัทธาสายองค์เทพเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีแบบ 90-80% ที่ต้องมีองค์พ่อที่บ้านแล้วบางท่านก็จะขึ้นคอบางท่านก็จะสวดไหว้บางที่สำนักงานก็จะไหว้ท่านอันนี้ส่งผลได้ไงนะไปฉี่ก่อนนะแต่ครับค่ะแล้วก็บางบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับว่าบางท่านนะคะจะมีความอ้วนหรืออวบขึ้นค่ะอ๋อจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นใช่ใช่ใช่น้ำหนักจะขึ้นเลยจริงๆเรนอยากจะแนะนำว่าให้อธิษฐานแบบนี้นะคะสำหรับลูกหลานองค์พ่อทุกท่านอธิษฐานว่าองค์พ่อเจ้าขาลูกบูชาองค์พ่อได้แต่องค์พ่ออย่าประสิทธิที่ตัวลูกขอให้ประสิทธิที่เหนือหัวลูกหรือว่าเหนือก้าวลูกเหนือเสียนลูกอะไรเงี้ยให้องค์พ่อคอยดูแลคุ้มครองตัวลูกก็พอค่ะคเพราะลูกจะไม่ขอให้ลูกอ้วนหรืออวบขึ้นกว่านี้แล้วน้ำหนักก็จะเริ่มลดลงหรือว่าตัวจะเริ่มบวมเหรอแบบลดลงจริงๆอ่ะพี่เหรอโอ้แปลกนี่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยบางคนก็จะแบบจริงนะเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงพี่เพราะว่าหนูเคยเจอกับตัวเองแล้วแต่ก่อนเรนจะศรัทธาองค์พ่อเช่นเดียวกันแล้วเรนก็ไม่ทราบน้ำหนักเรนอ่ะขึ้นแบบ20-30 โลเลยอ่ะพี่เคฟไปถามไปถามท่านเหรอครับเรนนี่ถามท่านเหรอครับคือเรนนี่ถามครูบาอาจารย์ของเรนถามพ่อปู่ว่าพ่อปู่ทำไงหนูผอมลงหนูอ้วนขนาดนี้หนูไม่ไหวแล้วพ่อปู่ท่านก็เลยแนะนำแบบนี้แล้วเรนก็เลยสืบจิตถามองค์พ่อท่านก็เลยบอกว่าคืออย่างเงี้ยค่ะพี่คือคนอินเดียเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าผู้หญิงอวบแล้วอ้วนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รวยและมีฐานะเนื่องจากว่าท่านเป็นที่นิยมเนาะก็จะมีหลายปางครับปางบางคนบอกว่าแข็งแรงปางแข็งแรงปางอุลตร้าแมนปางอันนี้อธิบายให้ภาพเป็นว่าท่านแข็งแรงหรือปางอุลตร้าแมนดูอย่างเวิร์กพอยต์เงี้ยปางอุลตร้าแมนน่ะเขาที่เขาเรียกกันแบบเหมือนให้เห็นภาพว่าท่านดูแข็งแรงแล้วก็บางคนท่านก็ปางแบบตกพลุ้ยๆหน่อยอยู่ดีกินดีปางอะไรดีครับเรนหรือหุ่นท่านยังไงดีครับพระพิฆเนศคือจริงๆบางท่านบางบุคคลเนี่ยก็จะมีภาคปางที่ชอบไม่เหมือนกันบางท่านก็ชอบปางเด็กพี่เวิร์กเคยเห็นพระพิฆเนศปางเด็กใช่ไหมคะครับบางคนก็ชอบปางปางออกสงครามที่ท่านจะแบบตัวแบบตัวใหญ่แข็งแรงแล้วก็มีอุปกรณ์ของท่านนะคะมีอาวุธอะไรประมาณนี้ค่ะมีปางยืนมียืนมีนั่งถ้าจะเน้นในด้านการค้าขายทำให้รวยก็ต้องเป็นปางประธานพรนะคะปางให้โชคอะค่ะพี่ที่มีขนมร้านรวยอะไรประมาณนั้น